สวัสดีวัยรุ่นนิโรกันด้วยนะครับวัยรุ่นนิโรคืออะไรวะเนื่องจากว่าผมดองคลิปนิโรไว้เป็นเวลานานมากๆแล้วตั้งแต่คลิปไซโนเลยคือจริงๆไทยที่ไม่ทำเนี่ยก็คือบิวน้องไม่เป็นเล่นน้องไม่เป็นเลยก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้มันเป็นคอนเทนต์ได้แต่ว่าก็มาก็เดี๋ยวมาลองดูกันเริ่มจากดูบิวนิโรของผมกันก่อนดีกว่านะครับไม่รู้ว่าต้องโชว์สเตตอะไรแต่ว่าพลังชีวิต 50,000 กว่าชำนาญธาตุ171ครับอัตราคิ40ความแรงคิ110ซึ่งไม่น่าจำเป็นมั้งใช่ไหมแล้วก็ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับอาวุธนี้เลยเป็นอาวุธที่ไม่มีใครใช้ได้ครับแม้แต่พี่อัลเบโดที่ใช้พลังป้องกันก็ยังไม่ใช้แต่เฮดิพูใช้ดาบเนี้ยก็เพราะว่าผมไม่มีฮิลเลอร์ธาตุน้ำดีๆเลยก็คือไม่มีโคโคมินั่นเองนั่นแหละส่วนบาบาร่าก็ไม่ได้บิวผมก็เลยคิดว่าดาบเนี้ยจะสามารถฮิลน้องนิโรได้ดีเลยด้วยความที่ว่าน้องเนี้ยไม่สนใจเลยนอกจากพลังชีวิตกับชำนาญธาตุเพราะงั้นก็เลยใช้ดาบนี้ครับซึ่งแอคแท็กไม่จำเป็นสเตตก็ไม่จำเป็นจำเป็นที่พาสซีฟครับเมื่อเก็บอนุธาตุเนี้ยจะฟื้นพลังให้กับตัวคนถือเนี้ยก็นั่นแหละครับผมอาร์ติแฟกต์นิโรเนี้ยผมจะยำเป็นเทนาซิตี้2เซตแล้วก็วันเดอร์เลอร์2เซตนะครับโดยที่จะเป็นพลังชีวิตหมดเลยแน่นอน40ครับพรสวรรค์ก็299ครับอัพให้น้องหน่อยแล้วก็ในฮิดะจังนะครับแต่อัตราคิวความแรงคิวคงไม่จำเป็นมั้งชำนาญธาตุ600กว่าครับก็คือยังบิวน้องไม่เสร็จก็ได้ประมาณนี้ถือเป็น sacrificial fragment ครับผมอาร์ติแฟกต์เป็น deep wood memory นะครับเพราะว่าจะเป็นธาตุไม้ตัวเดียวในทีม40ครับผมพรสวรรค์ก็68นะครับโอเคเราจะมาเทสดาเมจกันที่ดันเจี้ยนดีแฟกของซูมิรุกันนะครับเพราะว่าเป็นดันที่เพิ่มชำนาญธาตุให้เราได้มากที่สุดแล้วมั้งแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าผมเล่นนิโรไม่เป็นโอเคมาเริ่มจากชำนาญธาตุฮะสกิลธาตุของนิโรก่อนใช่ไหมแล้วก็แปะนาฮิดะอันติแล้วก็เหยียบแปะ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 เท่าไหร่12,000อันติเปรี้ยงแปะแปะแปะ15,000โอ้โอเคเออและดูไฮไลท์ของเราครับไฮไลท์ของเราคืออะไรครับเราแปะไปฮะเราก็ดูเรื่องของนิโรนะครับมาดูเรื่องนิโรครับดูเรื่องนิโรหนีฮิวคืนนี่ไงลดแล้วก็ฮิวคืนเป็นไงโอ้โหดาบนี้ดีมากครับในที่สุดดาบนี้ก็มีคนใช้ได้แล้วครับผมคือเลือดมาปิ้งเห็นไหมเออดีนะดาบเนี้ยสำหรับใครที่เมนิโรก็ลองไปใช้กันได้นะครับดาบเนี้ยแฟชั่นด้วยนะสีแดงเหมือนกันเลยเนี่ยได้เวลาพาน้องนิโรเนี่ยมาลองตีบอสกันดูบ้างนะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยพาน้องนิโรมาตีบอสเลยทีนี้เราเอาแบบทั้งทีมเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้ลองแค่นายฮิดะกับนิโรนะครับไปแปะไปแล้วก็อันติเย่หลานโมนาแล้วก็นิโรมาปาบไหนดูดิเท่าไหร่16,000โอเคแล้วก็ฟันไปทำไมมันไม่ติดธาตุไม้เลยหรือว่าผมเล่นผิดเนี่ยอ๋อหรือเพราะผมต้องเอานาฮิดะออกมาตีป่ะใช่ไหมลงมาเถอะลูกลงมาโอเคแล้วก็นาฮิดะมาอย่างนี้ป่ะแปะอุ้ยโอเคแกใช่17,000หมายถึงเลือดน้องนายดาผมเนี่ยจะตายแล้วเนาะอ๋อคือเขาเล่นกันอย่างนี้ใช่ไหมงั้นเอาใหม่โอเคมารอบนี้มาแก้มือครับผมเราเริ่มจากการสกิลท่าของนิโรก่อนใช่ไหมแล้วก็มาเตรียมพร้อมเหยียบโอ้โห18,000โอ้แรงแปะโอเคดีอยู่ท่าน้องนิโรอันติเปรี้ยงเหยียบโอเคนิโรก็เล่นหนุกเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่มั่วมากเลยอ่ะเมนนิโรใจงุนหงิดผมไหมเนี่ยโหการเข้าข้างเนี่ยเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดเพิ่ม25%นิโรตอนนี้เลือด55,000แล้วครับผมล่าสุดพาเข้ามาวิ่งเล่นในอาบิสลักฮะแล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เจหลานโมนามานี่ไงนี่ไงดูโอ้ตัวเลขเยอะมากครับนั่นแหละเออแล้วดูเรื่องนี้โลครับไม่หดเลยครับเพิ่มขึ้นลดเพิ่มอันตีไปเปรี้ยงเอ้ยผมชอบนะแบบว่าตัวเลขพูดเยอะเลยมาแล้วก็ไอ้ดะโมนาแล้วก็กลับมานิโรอุ้ยมันนะโอ้ได้อยู่เล่นสนุกอยู่นะครับเนี่ยแล้วดูเลือดนิโรครับที่สำคัญครับดาบของเราดาบกันอีกรอบนึงฮะลองใช้กันได้ครับดาบ3ดาวฮะของดีไม่มีใครเคยใช้แต่ว่านิโรใช้ได้แล้วครับผมแล้วก็นิโรมาปะอาจจะไม่แรงเท่าคนอื่นเขาแต่ว่าเล่นได้ครับเล่นได้นะ
แล้วกันติเรียงไปฮะเอ้ยหมื่นกว่านะโอ้โหรู้สึกว่านิโรนี่จะเก่งกับมอนเยอะๆนะครับถ้าแบบว่ามอนน้อยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่าถ้ามอนเยอะเนี่ยโอ้โหโดนกันไปแบบทุกตัวครับผมนี่ไง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 อ๋อหนุกหนุกหนุกยูหนุกยูอัตราคิวความแรงคีไม่ค่อยน่าจะเป็นกับนิโรเนี่ยมาถึงชั้น2กันแล้วครับแปะแปะแปะมาดูสิว่าเจอไอ้พวกหนาๆพวกนี้จะไหวไหมว่าโอ๊ะเอ้ยเดี๋ยวนะแล้วไฟมันทำบิ่งบานของเราด้วยนะโอ้โหระเบิด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 หนีหนีมาแล้วแล้วก็อันติเกี้ยงหมื่นกว่านะไม่เบานะฮะไปกันอีกหนึ่งรอบมาโอ้ยได้อยู่นะโอ้ยแรงแรงแรงนี่ขนาดผมแบบดาเมจผมไม่ได้แรงมากนะผมเห็นบางคนทำเป็น 20,000 30,000 เลยนะมาตีไปก่อนเรียงมันนะเล่นมันมากอู้น้องน้องร้องเลยเหมือนเดิมฮะดูเลือดนิโรครับผมไม่ลดฮะมาถึงลดแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเหมือนเดิมฮะบอกเลยดาบนี้ของดีครับบอกต่อฮะภาพตัดกันเลยทีเดียวมากันถึงชั้นสุดท้ายแล้วโอ้โหอัตราคิวความแรงคีอีกแล้วที่แบบเล่นทีมปกติไม่เคยจะโผล่มาให้เลยพอเล่นทีมที่ใช้พลังชีวิตอย่างเดียวกับชำนาญธาตุนี่ก็โผล่มาจังเลยมากันเลยครับบอสตัวนี้ลงมาปิ้วอู้นาฮิดะจังแล้วก็เซตอัพนานเหมือนกันเนี่ยทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าแหลกมาแปะ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 ได้อยู่ได้อยู่แปะแปะ19,000ป่ะครับเนี่ยเมื่อกี้19,000จริงด้วยน้องน้องอู้เอากดผิดเอาไม่นะไม่เป็นไรไอ้ดาจังไอ้ดาจังอย่าเพิ่งตายลูกเพิ่งตายลูกอ้าวบินตะแหละลงมานี่ลงมานี่ใครบอกให้บินฮะแม่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 มันไอฮิวมันไอฮิวลูกลูกลูกอู้หูหูไอ้ดาหูไอ้ดาจะตายลูกอันตีหลบฮะตัวละครทั้งหมดในทีมจะมีความชนาญธาตุเพิ่มขึ้น200หน่วยนี่ก็สวยดิโอ้ my god แปะแปะเอาหน้าถูหน้าถูแปะแปะแปะ15,000โอ้ my god แปะแปะอันติอู้อู้อู้17,000อู้อู้อู้ว้าให้ได้เหยียบแปะโอ้โห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 ไม่ก็บินขึ้นพอดีไม่เป็นไรได้อยู่เหยียบ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 21,000วะนะมันเดิมมันเดิมแล้วก็ติดในด้านโมนาแล้วก็พร้อมไปเหยียบเหยียบเหยียบ21,000เหยียบเหยียบแปะเหยียบ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 เป็นธาตุน้ำหรอหรือน้ำแข็งวะน่ะคืออยากลองกินอาหารบัฟน้องนิโรดูแต่ประเด็นคือไม่รู้ไงว่าอาหารอะไรมาช่วยบัฟน้องนิโรที่ผมรู้ก็มีแค่เพิ่มพลังชีวิตนี่แหละโอเคตอนนี้เลือดน้องนิโร55,000แล้วและเดี๋ยวดูนะครับทุกคนครับตอนนี้ดูเลือดน้องนิโรนะ30,000ใช่ไหมนี่เลยปึ๊บแล้วดูครับดูปึ๊บเป็นไงฮะโอ้โหดาบนี้ดีมากแล้วครับผมบอกเลยขายของกันอีกหนึ่งรอบฮะอยู่ท่าน้องนิโรแล้วฮะมุดหนีเฉยแปะอันตีลบไหนดะเหยียบ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 โอ้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 ยวังฮาแบบห่วงๆดีว่ะแปะแปะ
แล้วก็หลังจากที่เราได้เล่นแบบบิวปกติไปดูแล้วนะครับผมจะมาลองบิวแบบพิเรคิดาเมจระเหยกันดูดีกว่าว่าจะเวิร์กไหมแต่ปัญหาคือต้องบิวยังไงเนี่ยสิอ่ะถือเจ็ดไปแล้วกันแต่ดูสิโอ้เดี๋ยวโอ้อัตรากี้100ควันไรกี้181อันไหนจะคุ้มกว่าความเสียหายสกิลธาตุกับพลังชีวิตสูงสุดลองชีวิตแล้วกันไม่รู้ว่าเซตอัพยังไงแต่ลองดูครับนิโรทีมระเหยโอเคมาแผ่นน้ำรวบเข้ามาจะตายเลี้ยงลิงแต่แล้วก็เป็นไงเป็นไงมือหกสองมือหกเมื่อกี้แม่มัวมากเลยตอนนี้โอเคมาไม่เนี่ยอาจารย์ตายก่อนไหมเนี่ยอตินิโรเปรี้ยง 30,000 กว่า 48,000 กิเลส 100% ครับบอกเลยเมื่อกี้ทุกดอกครับโอเคมากันอีกรอบนึงไปเนี่ยอาจารย์แง่หลีนิโรตอนนี้กินอาหารด้วยเพิ่มพลังชีวิตดันน้ำแล้วก็อัตราคีความดันคีตะคี120ความดันคี200บนดันน้ำ71โอเคเจอกันอีกแล้วเด้อ1 2 3แปะน้ำฮะแล้วก็เปี้ยงป๊อปปับ1634,00028,000โอ้ชิบหายไม่นะไม่อย่า10,00022,000ไปดิได้มาแล้วยิงพี่เท่จังเลยอ่ะโอ้ย oh my god no เตรียมพร้อม1 2 3ลองอติด้วยไหมรอบนี้มาแต่มันจะไม่ได้กระจายน้ำไม่เป็นไรตู้น้ำแดงเอาว่าจะลองดาเมจตีด้วยแต่ว่าโอ้ my god จริงๆมันน่าจะแรงได้มากกว่านี้อีกนะครับสำหรับบิวที่เอาไว้นุกโดยเฉพาะแต่ว่าอันนี้คือเป็นบิวแบบตีไงไม่กี่แรงนะโอ้โห 200,000 กว่าเลยทีเดียวก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนิโรในวันนี้นะครับหวังว่าจะชอบกันนะนิโรเป็นตัวละครที่เล่นแล้วสนุกมากๆเลยนะครับมันมากๆด้วยแหละคือแบบตัวเลขดาเมจคือเยอะมากๆเลยสะใจเวอร์สายบลูมก็ดีสายระเหยก็ดีแต่จริงๆอย่าเอาไปเล่นเลยนะครับมันฝืนธรรมชาติ